อะสวัสดีครับทุกๆคนนะครับก็หลังจากที่ห่างหายการไลฟ์ไปเป็นช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไลฟ์บ่อยเท่าไหร่นะครับก็เป็นระยะระยะอ่ะวันนี้มีมีเวลานะครับวันนี้มีเวลาก็จะเอ่อมาคุยอะไรเล่นกันสนุกสนุกนะครับ จริงๆวันนี้เนื้อหาที่เตรียมไว้ก็ไม่ได้เตรียมอะไรไว,ไว้เป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นเรื่องที่ใหญ่โตอะไรแต่ว่าเป็นเรื่องที่คิดว่าอาจจะน่าสนใจสําหรับคนทีออ่อาจจะเป็นมือใหม่นะครับหรือว่าคนที่อาจจะนึกนึกไม่ถึงหรือหรือคาดไม่ถึงนะครับน้ดงสวัสดีครับอ่าใหม่สวัสดีครับครับผมก็เอ่อ ใครเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราเราก็มาดูกันนะครับคืนนี้ก็จะใช้เวลา,น,าน่าจะไม่นานจริงๆแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นเรื่องที่ซับซ้อนอะไรมากนะครับหลายๆคนที่ทําอยู่เรื่องที่จะคุยกันวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องที่ปกติก็ทําอยู่แล้วนะครับอาจจะไม่ใช่เรื่องที่แปลกใหม่อะไรตอนนี้ใครๆเข้ามา3-4ี่คนแรกเนี่ยนะโด่งใหม่คุณปุ๊กนะครับเ,เสียงผมเป็นยังไงบ้างครับได้ยินชัดไหมภาพเสียงอะไรอย่างนี้นะครับได้ได้ยินชัดหรือเปล่า เดี๋ยวจะเดี๋ยวเสียงจะหายอีกเพราะกังวลกับเรื่องเรื่องเรื่องเสียงนี่แหละนะครับเสียงเป็นไงบ้างครับอืมน,น่าจะโอเคอยู่นะได้ยินแว่แวๆออมาจากโทรศัพท์ของตัวเองนะครับอ๋อเสียงชัดโอเคขอบคุณมากครับงั้นเสียงชัดเราก็ ว่ากันไปเลยนะครับวันนี้ถ้าเกิดว่าในระหว่างที่กําลังกําลังพูดกําลังคุยกันอยู่นี้นะครับใครมีคําถามหรือมีประเด็นอะไรดาวสวัสดีครับอ๋อนดงบอกรู้จักคนเดียวในโรงอันนั้น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 รู้จักแต่ว่าน่าจะขอโมเดลรีสยากอยู่สักหน่อยนะครับอันนี้ผมรู้จักคนที่ยังมีชีวิตอยู่ครับก็เลยหาง่ายหน่อยนะครับ คุณไปทูลสวัสดีครับโอ้วันนี้ก็โอเคครับอ่าลินสวัสดีครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวใครมีคําถามอะไรก็ถามถามได้นะครับถามไปเรื่อยๆอาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้เ,เกี่ยวกับเรื่องอื่นที่นึกออกอยากจะถามอะไรก็พิมพ์ถามเข้ามาได้เลยถ้าเกิดว่าตอบได้ก็ตอบนะครับตอบไม่ได้ก็จะตอบว่าตอบไม่ได้ครับก็สรุปว่ามีคําตอบแต่ตอบว่าตอบไม่ได้นะครับที่วันนี้ที่จะมาไลฟ์ในในเรื่องนี้นะครับพอดีก็จะมี ในช่วงเมื่อเมื่อวานบาดีเมื่อวานเนีย่ยเมื่อวานวันซืนนะครับไม่ได้เปิดโทรศัพท์ดูเข้าไปดูที่ทอ,อนุมัติภาพอยู่หลายวันแล้วก็ประมาณน่าจะเป็นช่วงวันวันวันที่เจ็ดบ้านเรานะครับเจ็ดหรือแปดวันน,นี้วันที่เก้านะครับวันที่วันที่แปดน่าจะเป็นวันช่วงวันอาทิตย์ตอนตอนเย็นเย็นค่ำๆแลวนะครับก็เปิดเข้าไปดูในแอปนะครับก็มีมีภาพภาพหนึ่งที่ มันผ่านแล้วมีความรู้สึกว่าเออเราเอาสามารถเอาชนะ,ะมันได้บทที่แรกไม่มั่นใจเหมือนกันว่าไอ้ตอนถ่ายมาเนี่ยเวลาจะเอามาส่งมันจะเอามาทําด้วยด้วยวิธีไหนจริงมันมันก็มีหลายวิธีนะครับที่จะสามารถทําให้ภาพอันเนี้ยผ่านได้แต่ว่ามานั่งนึกแต่ละคนนะครับถ้าภาพภาพอย่างเงี้ยคือให้สิบคนทําเนี่ยมันก็จะจะจะเขาเรียกว่าสิบแบบนะครับมันอาจจะไม่เหมือนกันเลยในวิธีคิดของอันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถทําให้ภาพเนี้ยมันมันมันผ่านได้นะครับ โอเคอ่าคุณต้นสวัสดีครับคุณต้นก็เป็นเป็นบรรณาธิการนะครับเป็นบรรณาธิการหนังสือเล่มล่าสุดของผมนะครับใครที่มีหนังสืออ่ออ่าตอนนี้ไม่ได้อยู่บริเวณนี้นะครับตั้งตั้งแต่ตั้งแต่หนังสือเล่มเล่มก่อนๆมาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเล่ม้ย,ยไม่ว่าจะเป็นเล่มตีแตกหรือว่าเล่มใหม่ล่าสุดที่เป็นถ่ายภาพขายออนไลน์เปลี่ยนที่เป็นอ่ฉบับพรีออเดอร์อะไรนี้นะครับคุณคุณต้นที่ใช้ชื่อสมต้นใน ที่กาลังชมไลฟ์เราที่ทักมาเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นบรรณาธิการให้ผมนะครับรวมทั้งเล่มล่าสุดเนี่ยคุณต้นและทีมงานก็ดูแลต้นฉบับให้แบบครบถ้วนกระบวนความนะครับผมก็มีหน้าที่เขียนกับหารูปประกอบอย่างเดียวแล้วก็ส่งแค่ไฟล์ Word กับตัวรูปประกอบไปให้ใหกับทางคุณต้นแล้วก็ทีมงานนะครับที่เหลือทางนู้นก็จัดการหมดเลยจนกระทั่งออกมาเป็นไฟล์พร้อมที่จะส่งให้กับโรงพิมพ์นะครับเวลาส่งไปแล้วเนี่ยโรงพิมพ์ก็จะ จะชื่นชมมากบอกว่าโอ้ยทีมนี้ทำไออาร์ตเวิร์หนังสือออกมาได้ดีมากแทบไม่ต้องแก้ไขอะไรเลยแล้วก็พิมพ์พิมพ์ง่ายอ่ดีกว่าหลายๆหลายๆอาร์ตเวิร์ที่ที่ส่งมาจากที่อื่นทำอะไรอย่างนี้นะครับก็ทำให้ขั้นตอนในการที่จะจะพิมพ์นับจากวันที่ส่งเข้าโรงพิมพ์จนกระทั่งหนังสือเสร็จเนี่ยใช้เวลาสั้นมากอ่เวลาที่มันยาวนานที่มันล่าช้ามาในต,ตอนส่งหนังสือเนี่ยมันก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเป็นในเรื่องของการอ่ ถูกขลักเรื่องนู้นเรื่องนี้แต่ว่าขั้นตอนการพิมพ์นับจากได้ต้นฉบับมาจากทีมคุณต้นนะครับไปจนถึงพิมพ์ออกมาเนี่ยง่ายมากเพราะว่าเขาบอกว่าต้นฉบับทำมาดีนะครับอันนี้ที่เล่าให้ฟังก็เพราะว่านึกขึ้นมาได้นะครับถ้ามีแบบเพื่อนๆพี่ๆน้องๆแบบใครที่มีความสนใจในเรื่องการอยากจะทําหนังสือนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนทําพิมพ์หนังสือเป็นพิมพ์แบบออดิมานหรือพิมพ์เข้าโรงพิมพ์หรือว่ามีต้นฉบับอยากจะติดต่อสํานักพิมพ์อะไรเงี้ยนะครับที่เกี่ยวกับการพิมพ์หนังสือเนี่ย ติดต่อมา,ม,ามาได้ที่ผมก็ได้นะครับหรือว่าติดต่อไปที่คุณต้นก็ได้หรือว่าเดี๋ยวผมเป็นตัวกลางให้ก็ได้นะครับคืออยากจะแนะนําจริงทีมนี้นะครับรก็มีทุกอย่างเลยในขั้นตอนการทํรมัดเวิร์กเป็นบรรณาธิการให้ด้วยนะครับแล้วก็ al, ราคาในการทําต้นฉบับนี้ก็เป็นราคาแบบยุติธรรมนะครับก็คือสบายใจแบบชี้แจงกันแบบแฟร์เลยอะไรประมาณนี้นะครับไม่มีหมกเม็ดแล้วก็ไม่มีชาร์จไม่มีบวกเพิ่มทีหลังนะครับประมาณนี้ใค,ใ,คใครสนใจอยากทําหนังสือก็ก็ลองสอบถามมาทางผมได้นะครับเดี๋ยวผมแนะนําให้นะครับ ทีนี้อ๋อซื้อกล้องมามีแต่งานศพเหมือนช่วงนี้งานศพก็ไม่ค่อยได้ไปนะครับรคนรู้จักก็ไม่ค่อยได้ไปกันเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูรูปกันดีกว่านะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับเพราะพรุ่งนี้หลายคนก็ต้องอ่ทำงาน ด้านขวามือที่ขึ้นไว้บนจอนะครับคือรูปที่ผ่านเพิ่งผ่านเมื่อวันที่บอกว่าวันที่6นะครับวันที่6ก็ผมก็มาเปิดดูก็วันที่7แล้ววันที่7วันที่8ผมจําไม่ได้แล้วนะครับเพิ่งมาเปิดเพิ่งมาเปิดดูเห็นปุ๊บเอ้ยโอเคมันผ่านตามที่ที่ตั้งใจเอาไว้เดี๋ยวเรามาเรามาดูกันหน่อยดีกว่านะครับว่ารูปมันมีที่มาที่ไปมันมันอะไรยังไงบ้างรูปนี้ต้นฉบับมันมันเป็นอย่างนี้นะครับ มันมีอะไรมาเกะกะข้างหน้าเอาเอาออกซะก่อนนะอรูปนี้ต้นฉบับจริงๆมันเป็นอย่างนีนะ้ต้นนี้คือต้นฉบับต้นฉบับแท้แท้ออกมนเลยนะครับมันเป็นอย่างนี้หน้าตามันเป็นอย่างนี้ หน้าตามันมันเป็นอย่างนี้ครับให้เห็นเต็มเต็มไปก่อนเดี๋ยวก็เปิดกลับมาทีหลังประมาณนี้นะครับอันนี้คือคือหน้าตาของรูปที่เป็นเป็นต้นฉบับเลยนะครับตอนที่ถ่ายมาถ่ายด้วยออขอดูเดี๋ยวนะขอดูรายละเอียดนิดนึงจำไม่ได้เหมือนกันนะครับ ถ่ายด้วยเลนเจ็ดสิบสองร้อยนะครับเจ็ดสิบสองร้อยตัวเอสองจุดแปด l is 2แล้วก็ถ่ายที่ iso 1,250นะครับ iso ค่อนข้างสูงพอสมควรกลางค่อนไปทางสูงนะครับแล้วกนะ็ถ่ายด้วย f stop ที่3 3.2นะครับแล้วก็ความไวชชตเตอร์1.500ส่วน500วิดาทีนะครับความไวเชตเตอร์จริงก็สูงไปนิดนึงแต่ว่าตอนนั้นด้วยการถ่ายแบบถ่ายเขาเรียกว่าถ่ายแบบหน้างานจริงๆนะครับไม่ได้พิถีพิถันอะไร มากเท่าไหร่เห็นจังหวะมันมันได้ก็ก็ถ่ายเลยนะครับมีเวลาอยู่แค่แป๊บเดียวเองนะครับในการที่จะถ่ายทีนี้พอถ่ายในตอนถ่ายเนี่ยก็จะมีวิธีจริงๆถ่ายมาหลายแบบมากเลยนะครับก็มีถ่ายทั้งเจาะทั้งซูมเข้าไปทั้งอะไรก็อาจซึ่งนันก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่ามันจะมีอยู่ภาพนึงก็คือภาพนี้นะครับถ่ายไปเราจะมองเห็นข้างหลังเนี่ยจะมีรูปของฝรั่งคนหนึ่งนะครับกำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่ด้านหลังแล้วก็ด้านขวามือก็ยังมีอยู่อีก2 3สคนนะครับซึ่ง ดูแลแบบนี้ถ้าส่งไปเนี่ยโอกาสที่จะผ่านมันมันค่อนข้างยากมากนะครับมันก็จะมีหลายวิธีในการในการที่จะทาแต่ผมเลือกใช้วิธีอ,อันหนึ่งครับก็คือวิธีนี้อันนี้คือภาพต้นฉบับนะครับต้นฉบับทีนี้ผมทําอะไรไปบ้างนะครับในการปรับปรุงก็ไม่ได้ทำอะไรมากต้นฉบับจริงๆแทแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่คือต้นฉบับแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์มันจะเป็นอย่างนี้ครับมันก็จะเป็นน,นี่คือภาพแบบ100%ไม่มีการปรับแต่งอะไรทั้งสิ้นจากกล้องเลยครับเป็นไฟล์เป็นไฟร,รอนะครับก็คือหน้าตามันเป็นอย่างนี้ พอมาเริ่มต้นนะครับก็เข้ามาจัดก,การปรับเนี่ยปรับความความตรงสันิดนึงนะครับอ่านี่นที่เห็นอยู่ในจอตอนนี้ก็จะเป็นภาพต้นฉบับแล้วก็ครอปนี่นี่คือต้นฉบับต้นฉบับแล้วก็ครอปหน่อยหนึ่งนะครับให้เสาให้เสาอ,อันเนี้ยตั้งตรงนะครับคือให้เสาตั้งตรงเพื่อให้ภาพมันดูนิ่งไม่งั้นมันจะดูเอียงเอียงลม้มล้มแปลกแลแล้วก็ครอปอีกทีนึงครอปเข้าไปนิดนึงครอปครอปเข้าไปอีกนิดนึงก็คือครอปคนด้านซ้ายมือเนี่ยทิ้งไป นะครับครอปด้านซ้ายมือทิ้งไปหน่อยหนึ่งเพื่อไม่ให้คนนี้มามามา,มาเป็นประเด็นอะไรมากให้เห็นว่ามีคนนั่งอยู่แต่ว่าก็ดูไม่รู้ว่าเป็นใครแล้วก็เลื่อนเลื่อนครอปไปครอบมาซึ่งอันนี้ไม่มีสูตรนะครับให้ทํสิบครั้งก็ก็จะครอปไม่ได้ตรงทั้งทั้งทั้งสิบครั้งนะครับเหมือนว่ามันก็แล้วแต่แล้วแต่อารมณ์ไม่ได้มีอะไรมากมายแล้วก็พอครอบเสร็จก็ใส่ตัวนี้นะครับเวลาผมแต่งรูปเนี่ย ผมมักจะชอบใช้อันนี้เป็นประจำนะครับก็คือใช้ตัวレンコレคชั่น rection, เออเป็นตัวレンコレคชั่นนะครับเออเป็นเอฟเฟกตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่มันมันต้องเป็นレンレンコレコレคชั่นน,นะครับเเป็นทรานส์ฟอร์มเป็น อ่ะ mm hmm. เลนคอลเล็กชั่นนะครับเยอะเอ,เอ่ใช้เลนคอลเล็กชั่นแล้วก็ใช้โปรไฟล์ให้ตรงกับกล้องและเลนที่เราเราถ่ายอยู่ซึ่งส่วนใหญ่นะครับถ้าไม่ใช่กล้องรุ่นใหม่ล่าสุดมากเกินไปหรือว่าเอา่อกล้องที่มันแบบเก่ามากหรือเป็นกล้องเ,อเลนแปลกๆก,ก,กล้องแปลกๆเนี่ยมันก็จะมีโปรไฟล์ให้เราหมดนะครับในรูมใน,ใน,ใ,นในยุคป,ปัจจุบันนี้เอ่อเราก็เอ่อจะเลือกโปรไฟล์ตรงเนี้ยนะครับโปรไฟล์ให้ตรงเห็นไหมครับพอเลนเนี่ยถึงต่อให้มันเป็นเลนดีขนาดไหนมันก็จะมีแบบขอบมืดนิดๆหน่อยๆมีความเอียงมี มีบิดมีโค้งอะไรบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับยกเว้นพวกเลนแบบระดับระดับตัวท็อปท็ที่ราคาแบบแบบสูงมากๆราคาโหดๆพวกนี้ความความไอลักษณะเป็นขอบมืดหรือไอตัวความความบิดเบี้ยวต่างๆนี่มัน,ม,นมันจะมันจะน้อยลงนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับไอตัวระยะเขาเรียกว่าระยะ ของของเลนด้วยนะครับเลนที่มันเป็นเทเลสัก250 70 2เอ่ร้อยห้าร้อยสามห้าแปดห้าร้อยสามห้าสองร้อยะมาณเนี้ยมันจะไอ้ขอบมืดตรงเนี้ยมันจะน้อยสักนิดนึงแต่ว่าถ้าเป็นเลนพวกเอ่เอประมาณสัก24มมลงมาน่าจะเป็น20พวก24พวก16มมพวกอะไรเงี้ยยิ่งยิ่งมันกว้างเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะมีมีขอบมืดน,นะครับเพราะฉะนั้นก็มาใช้อ่จากเล่าสวัสดีครับนะครับ กาแฟนะครับคุณจากจากลาวครับยินดีครับจากลาวอ่าคุณแอนสวัสดีครับเป็นเกียรติมากครับคุณแอนโอเคแล้วก็อพอเราเรามาใส่โปรไฟล์เข้าไปนะครับมันก็จะสว่างขึ้นนิดนึงแล้วก็ไอความเอียงอะไรต่างๆมันก็มันก็จะจะจะ,จะ,จะดีขึ้นนะครับอ่าโอเคเออผมไม่น่ามือซนเลยนะครับอ่ะทีนี้ก็ไม่เป็นไรก็ไอค่าต่างๆที่ปรับตั้งไว้ตั้งแต่ทีแรกหายหมดเลย แล้วทีนี้รูปแบบของของตัวโปรไฟล์ต่างๆนะครับเดี๋ยวนี้วันก่อนแนะไว้ในไลฟ์ทิ้งแล้วนะครับใครที่ใช้ไลฟ์รูมนะครับบางคนยังเปิดไม่เจอตรงนี้นะครับลองลองเปิดเข้าไปดูเดี๋ยวนี้ในไลฟ์รูมเวอร์ชันใหม่ๆนะครับมันจะมีตัวโปรไฟล์มาให้แบบ ดีมากเลยในในโปรไฟล์เบราวเซอร์เนี่ยอยู่อยู่ด้านขวามือนะครับมันก็จะมีตัวโปรไฟล์ต่างๆมามาให้เราเลือกอย่างแบบนี้สามารถเลือกใส่ได้ตามใจชอบอันนี้ผมผมจำไม่ได้แล้วเหมือนกันว่าไอ้รูปที่ผมผมส่งผ่านเนี่ยผมใส่โปรไฟล์อะไรไปผมจำไม่ได้นะครับก็คืออย่างที่บอกว่าบางทีทำสิบครั้งนี่ไม่เหมือนกันสักครั้งหนึ่งอ่ะผมใส่โปรไฟล์อันนี้ไปนะครับเลือกโปรไฟล์อาร์ติสติก artistic, หมายเลขห้านะครับมันก็จะออกแบบอุ่นๆนิดๆฟิล์มหน่อยๆอะไรประมาณนี้นะครับก็ก็แล้วแล้วแต่ชอบนะครับ ใช่ครับเหมือนถามกันบ่อยๆนางแบบนั่งหันหลังตรงๆยังต้องใช้นางแบบนั่งหันหลังตรงๆยังต้องใช้ m อ็ไห,ห,หมครับปล่อยผมเสื้อยือดกางเกงก็แล้วแต่จังหวะแล้วแต่แล้วแต่อันนี้ด้วยแล้วแต่แอคชั่นที่ที่ถ่ายนะครับถ้าแอคชั่นอันนั้นน่ะมันดูแล้วถ้าเป็นแอคชั่นอินดอร์คือถ้าเป็นแอคชั่นเหมือนว่าดูแล้วถ่ายในสตูดิโอ หรือเป็นแอคชั่นที่ถ่ายแบบแบบอินดอร์ในในสถานที่เฉพาะมันมักจะผ่านยากแต่ถ้าแอคชั่นเดียวกันแอคชั่นคล้ายๆกันเลยแต่ว่ามาถ่ายในที่แบบนี้มาถ่ายในที่สาธารณะหรือถ่ายถ่ายในที่ที่ข้างนอกที่ที่ดูแล้วมันมันไม่ใช่เป็นที่จัดเฉพาะมันจะมันจะผ่านง่ายกว่ามันมันจะมีรายละเอียดปีกย่อยเข้ามาแทรกด้วยครับยิ่งยิ่งเขายิ่ง,ย,งยิ่งมีความเป็นอินดอร์มากเท่าไหร่ยิ่งความเป็นมีความเป็นสถานที่เฉพาะ ที่ต้องมีดูแล้วเป็นการจัดถ่ายมากเท่าไรโอกาสที่จะผ่านนะยากขึ้นเท่านั้นนะครับอันนี้ก็จะใช้โปรไฟล์สมมติโปรไฟล์อันนี้นะครับแล้วก็เพิ่มอะไรเข้ามาอีกเพิ่มสมมติว่าเราพอเรารเสร็จเราปิดไปนะครับเราอาจจะเพิ่มชาร์โดเข้าไปนะครับซึ่งวิธีอันนี้อันนี้ผมแล้วแต่ใครนะครับสไตล์การทําภาพตรงนี้แต่ละคนก็ยังไม่เหมือนกันอันนี้ใส่ชาร์โดเข้าไปนิดนึงนะครับใส่ชาร์โดเข้าไปนิดนึง แล้วก็ผมเห็นตัวขาของคนข้างหน้าเนี่ยมันจะเกะก,กะนิดนึงนะครับก็ครอปด้านขวามือออกนะครับครอปออกครอปออกเนี่ยมันจะม,ม,จะมออีมันจะมีผลอยู่2อ,อย่างมันจะมีผลอยู่2อย่างคือ1นะครับถ้าเราครอปแบบนี้เราจะเห็นว่ามันจะมีช่องว่างทางด้านขวามือโผล่มาอีกนิดนึง ซึ่งในความรู้สึกของผมเวลาผมทํารูปนะผมจะมีความรู้สึกว่าเมื่อไหรก็ตามที่เรามีกรอบกรอบในกรอบหนึ่งแล้วอะถ้าเมื่อไรก็ตามที่มันมีเส้นอะไรสักเส้นหนึ่งมาอยู่ตรงเนี้ยด้านขวามือสุดโผล่มาอีกมันจะกลายเป็นแทนที่มันจะเป็นกรอบมันจะกลายเป็นจุดสว่างขึ้นมาแล้วก็มันจะแย่งสายตาเราให้ให้เฉยไปอีกนิดนึงกลายเป็นไปลดความสําคัญของ subject รองไปอีกนะครับคือทําให้กระจายพลังของ,ของ ของสายตามันจะกระจายไปตรงนั้นด้วยเพราะฉะนั้นก็เอาออกซะนะครับอันนี้คือคือในสไตล์ผมผมจะเอาออกไปนะครับเพื่อให้เหลือกรอบเนี่ยเพื่อให้เหลือกรอบแบบกรอบเดียวนะครับเพื่อให้เหลือกรอบแค่นี้นะครับไม่ให้เยอะ,อะเห็นไหมครับก็จะมีเสาด้านขวามือสุดมาเป็นกรอบบ,งบังคับ1กรอบนะครับแล้วก็จะแค่นี้เรื่ององค์ประกอบจะไม่ตัดทิ้งแล้วเพราะตั้งใจจะไปใช้วิธีอื่นนะครับคือ,อฝรั่งที่นั่งอ่านหนังสืออยู่ข้างหลังเนี่ย เป็นองค์ประกอบอย่างดีเลยแต่ถ้าส่งไปแบบนี้คือร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ผ่านแน่นอนนะครับเพราะว่ามันยังมีความชัดที่ค่อนข้างจะพอสมควรนะครับคือข้างหลังนี่มันถอยได้แค่นี้มันไม่ไดม้มันถอยไม่ได้มากกว่านี้แล้วนะครับก็ก็เลยเอาแบบนี้องค์ประกอบนะครับก็เปิดภาพนี้ขึ้นมาใน Photoshop นะครับก็ไปเปิด Photoshop มันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้พอเข้าไปใน Photoshop นะครับสิ่งที่จะทำก็จะมีอยู่2อสอย่างนะครับอย่างแรกก็คือ,เ,อเรื่ององค์ประกอบนะครับกำจัดอีกหน่อยหนึ่งก็เอาตัวขาโต๊ะด้านด้านซ้ายด้านซ้ายนะครับด้านหลังด้านซ้ายแล้วก็อยู่บนพื้นนะที่มัน,ม,นมันโผล่แพรมมานิดนึงนะครับตรงนี้ก็คิดว่าเอาออกดีกว่าเพราะว่ามันโผล่มาเป็นสี่เหลี่ยมอันนึงก็ ดูแลมันรบกวนสายตามากๆเลยนะครับมันอันเล็กนิดเดียวแต่ว่ามันดูแลมันมันรบกวนสายตามันแล้วก็มันไม่จําเป็นด้วยเอามันออกไปก็ใช้เครื่องมือแพททูธรรมดาเนี่ยนะครับเป็นเครื่องมือสารัญที่ใช้กันบ่อยที่สุดแต่ผมใช้เครื่องมือนี้เยอะที่สุดนะครับในเวลาทําภาพตัดต่อง่ายๆนะครับก็ประมาณนี้ก็แค่เอาแพททูไปวงลากกแล้วก็ลากไปวางตรงไหนสักแห่งหนึ่งส่วนใหญ่มันก็ภาพประมาณนี้มันก็จะเนียนครับอ๋ออันนี้ผมตรงนี้เมื่อกี้ที่สาธิตให้ดูเนี่ยรูปรูปผมจะบังอยู่นะครับมันจะมีขาโต๊ะอันอยู่อันนึง นะครับทีนี้ก็มาดูทางตรงนี้มาดูว่าทำยังไงถึงจะให้ฝรั่งคนนี้กับฝรั่งนนกลุ่มนี้ไม่เป็นอุปสรรคในการที่จะให้ภาพผ่านนะครับ mm hmm. เข้ามาก็ควรจะทำเลเยอร์สำรองไว้สักเลเยอร์หนึ่งจะเป็น c o n t r o l J หรือ Command J หรือว่าลากลากไอตัว back, เลเยอร์แบ็กกราวน์เนี่ยครับ ลงมาที่เครื่องหมายบวกข้างล่างก็ได้นะครับก็สร้างขึ้นมาสำรองเผื่อผิดพลาดอะไรขึ้นมาก็าจะได้ลบอันบนทิ้งไปอันเก่ายัางอยู่จะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปเอ็กพอร์ตกลับมาใหม่นะครับไปส่งกลับมาใหม่พอได้มาแบบนี้นะครับสิ่งที่ผมจะทำก็คือผมจะใช้ตัวแสงเทียมนะครับค,คือจะเอาแสงอาทิตย์เนี่ยจะเอาแสงเทียมสร้างแสงสร้างแสงเทียมก็จะเรียกว่าแสงเทียมจะเรียกว่าอะไรนะแสง แสงเเรียกแสงเทียมแหละนะครับไอ้พวกพวกแสงที่มันกระจายกระจายออกมานะไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะก็เอามาสักอันนึงนะครับซึ่งอันไอ้แสงเทียมเนี่ยนะครับใครที่สามารถที่จะสร้างแสงด้วยตัวเองได้นะครับก็สามารถค้นหาในอินเทอร์เน็ตครับมีเยอะแยะเลยใน Google พิมพ์ว่าวิธีการสร้างแสงเทียมวิธีการสร้างแสงประดิษฐ์หรือวิธีการสร้างแสงส้มอะไรเงี้ยนะครับสำหรับภาพสต็อปโอ,อ้โหมีเยอะแยะเลยมีคนทไวาให,ให้แบบแบบหลายๆวิธีนะครับ แต่ว่าในส่วนของผมเองเนี่ยผมเป็นคนอบอกซ้ำอีกครั้งนะเผื่อใครยังไม่รู้คือผมเป็นคนที่ตาบอดสีนะครับตาบอดสอีผมจะมีปัญหาถ้าสมมติว่าผมสร้างขึ้นมาเองมันจะแบบม,มันจะเพียเพ้ยนๆแปลกๆนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยใช้วิธีการาซื้อตัวแสงเทียมสําเร็จรูปที่เขาขายกันมักจะแถมมากับพวกพรีเซ t ตมากับพวกอ,อะไระครับไอโปรแกรมแต่งภาพอะไรทั้งหลายนยครับก็จะซื้อมามันก็จะเป็น เป็นแบบนี้ผมก็จะเก็บไว้ที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะครับผมก็เปิดเข้าไปนะครับอันนี้สมมุติว่าผมเปิดเข้าไปในในที่ที่ผมเก็บแสงแสงส้มของผมนะครับเอ่อในนี้มันก็จะมีแสงแบบมากมายนะครับหลายๆหลายๆแบบที่ซื้อเอาไว้นะครับก็เลือกมาสักแบบหนึง่งซึ่งถามว่าจะเลือกแบบไหนตอบไม่ได้ครับก็คือว่ามันแล้วแต่แล้วแต่เราอันนี้เวลาผมมีอยู่สมมติตอนนี้ผมมีอยู่ประมาณทัก20กว่าแบบนะครับในเซตนี้ ผมก็พยายามดูว่าเออผมต้องการใช้แสงดวงใหญ่แสงดวงเล็กแสงมีแฉกหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่แสงกลมๆธรรมดาซึ่งพวกเนี้ยถ้าใครที่มีความสามารถในการออไม่มีปัญหาในเรื่องเรื่องสีอย่างผมจริงๆไม่จำเป็นต้องไปซื้อนะครับก็สามารถที่จะสร้างขึ้นมาเองได้นะครับสร้างแล้วก็เก็บไว้เป็นเป็นเทมเพลตแบบนี้ก็สามารถที่จะเอามาใส่ทีหลังได้หรือแม้แต่ว่าคนที่เขาทำเก่งๆเขาก็สามารถสร้างขึ้นมาแป๊บเดียวเสร็จแล้วโดยที่ไม่ต้องไปเสียเวลาสร้างเซฟก็มีแล้วแต่ความถนัดอันนี้ ตามสะดวกเลยครับเอาที่สบายใจนี่ผมเอาสมมุตินะครับคือจริงๆมันจะใช้อันไหนก็ได้ผมสมมุติเอาว่าผมใช้หมายเลข18นะครับผมก็เปิดหมายเลข18ขึ้นมานะครับพอเปิดหมายเลข18ขึ้นมาผมก็จะมันจะจะขึ้นมาอีกไฟล์หนึ่งนะครับก็กด c t r o l a หรือ command a นะครับแล้วก็กด copy copy เสร็จก็กลับมาที่รูปต้นฉบับของเรานะครับแล้วก็วางลงไปเลยนะครับวางวางทับไปข้างหน้าเลยมันจะเล็กมันจะใหญ่ไม่เป็นไรนะครับเราสามารถใช้ command t หรือ control t นะครับ แล้วกเ็เราก็ลองลากนะครับให้มันประมาณนี้ดูก่อนนะครับคร่าวๆก่อนเดี๋ยวเราสามารถเพิ่มลดที่หลังได้เสร็จแล้วถ MM. ้าเราดูทางด้านขวามือเราจะเห็นว่าไอตัวเลเยอร์เนี่ยมันจะขึ้นมาอยู่เลเยอร์เนี่ยเลเยอร์ที่เป็นแสงมันจะอยู่ด้านขวามือนะครับอยู่ตรงตรงแถบด้านขวามือสุดด้านล่างๆนะครับเราไปเปลี่ยนตรงนี้นะครับเราไปเปลี่ยนไอไอการไอไอชนิดของเลเยอร์นะครับให้ให้เป็นแบบสกรีน พอเป็นสกรีนนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้พอเรากดสกรีนปั๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นอย่างนี้ทีนี้เราก็แค่เลื่อนนะครับเราก็แค่เลื่อนตำแหน่งของแสงเนี่ยให้มันไปอยู่ในตำแหน่งที่พอจะบงังฝรั่งคนที่อยู่ข้างหลังแฟนผมเนี่ยให้มองไม่เห็นชัดได้นะครับซึ่งอันเนี้ยแล้วแต่เรานะครับ ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าแสงมันจ้าเกินไปนะครับเราก็สามารถที่จะลด o p a c i t y ได้ o p a c i t y ก็จะอยู่ทางด้านด้านล่างๆขวามือสุดเหมือนกันนะครับด้านล่างเนี่ยที่มันเขียนว่า o p a c i t y คือความความความเขาเรียกความเข้มของมันอนะ o p a c i t y เราสามารถลดได้สมมติว่าเรารู้สึกว่ามันมันเยอะไปเราก็ลด o p a c i t y สมมติตอนนี้เราลดเหลือ5ลดลด,ลดเหลือสักประมาณตั้ง50เห็นไหมครับมันก็จะมันก็จะมีบาง,บาง เดถ้าเราคิดว่าอ่ะน้อยไปเราก็เพิ่มเป็น70 80หรือเพิ่มเป็นร้อยก็แล้วแต่เราอันนี้ไม่มีไม่มีสูตรสาเร็จไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าเท่าไหร่อยู่ที่ว่าเราคิดว่าสวยไม่สวยแล้วเวลาเราส่งไปแล้วอยู่ที่คิดว่าอินสเปกเตอร์ Inspector, หรือคนตรวจเนี่ยจะมองว่ามันโอเคไม่โอเคนะครับอ่ะก็อันนี้ผมสมมติว่าผมใช้แบบนี้ไปเลยเพื่อให้มันบังแบบชัดๆใช้แบบที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วถ้าเกิดว่ามันไอดวงแสงเนี่ยมันเล็กไปหรือใหญ่ไปมันบังหมดหรือไม่หมดยังไงเราก็สามารถที่จะข,ขยายนะครับก็สามารถที่จะลาก เนี่ยลากแบบนี้ลากขยายเข้าขยายออกจนกระทั่งเราคิดว่ามันมันมันโอเคมันพอดีนะครับกับกับการให้มีอะไรมาบังฝรั่งคนคนข้างหลังนะครับบงังทั้งหมดนะก็แล้วแต่โอเคประมาณนี้นะครับอันนี้ทําให้ดูคร่าวๆนะครับปุ๊บเราก็แล้วถ้าสมมุติว่าแสงในบางครั้งนะครับในบางภาพถ้าสมมุติว่าแสงที่เราใส่เข้ามาเนี่ย เราเราทำให้มันใหญ่เพื่อที่จะให้ข้างหลังมันใหญ่มากจนบังของข้างหลังแต่ว่าไอ้ตัวแสงเนี่ยมันมาครอบคลุมข้างหน้านะครับก็สามารถที่จะใช้พวกไอ้เครื่องมือที่เป็นเป็นยางลบนะครับเครื่องเครื่องอีรัตทูอ่ะครับก็สามารถที่จะเอาอีรัตทูแล้วก็ปรับโอปาซิตี้คือปรับความความความหนาความความเข้มของมันนะครับปรับด้านบนโอปาซิตี้อยู่ด้านบนนะครับเราเลือกไอ้เครื่องมือยางลบขึ้นมานะครับเสร็จแล้วก็อันนี้เลือกปุ๊บ แล้วก็เอามาถูๆได้นะครับก็สามารถเอามาเอามาลบๆถูๆลงไปบนตัววัตถุหลักของเราเพื่อที่จะให้อเอฟเฟลของแสงที่ว่าเราทำเนี่ยมันบางๆให้มันแค่พอมีเชื้อให้ให้เห็นเข้ามาแต่ว่าอย่าให้มันไปนลดความชัดของตัวตัวแบบของเราอะไรประมาณนี้อันนี้คือคือแล้วแต่ส่วนจะลดมากลดน้อยอะไรเงี้ยแล้วแต่ความชอบเลยนะครับเผื่อเราไปทําเอง บางทีเราเราเห็นเอ้ยตายแล้วไอ้ตัวแสงที่เราทำเนี่ยมันกินเข้ามาในตัวตัววัตถุหลักของเราด้วยก็ลดลดลงมันมันไปสบ้างอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะถ้าเกิดว่าเราเราก็กําจัดไม่ใช่กําจัดเราก็สามารถทําให้ตัวเอ่อตัวของของคนที่เราไม่ต้องการให้ถูกถามหาโมเดลรีลิสเนี่ยลดความชัดลงไปได้แล้ว1นคนดีมานกลุ่มทา,ทางด้านขวามือนะครับกลุ่มทางด้านขวามือบางครั้งถ้าโชคดีหรือจังหวะมันให้หรือว่าตอนนั้นเรา เราเรามีเวลาถ่ายอย่างดีเราก็สามารถที่จะถ่ายจัดจนกระทั่งเขาเบลอมากพอครับอาจจะถอยไปอีกหรือเพิ่มระยะเลนหรือว่าเพิ่มความกว้างของ F อะไรก็ว่ากันไปนะครับจนกระทั่งเขาเบลอแต่ถ้าในสถานการณ์ที่ว่ามันมาแบบนี้แล้วแต่ถ้าส่งอย่างนี้เข้าใจผมเข้าใจนะครับว่าคงจะไม่น่าจะผ่านเพราะว่ามันมันมันยังเบลอแบบเบลอแบบไม่ขาดนะครับมันก็มันจะมีหลายวิธีเหมือนกันในการทําแต่ว่าผมก็จะใช้วิธีง่ายๆครับ ผมก็จะปิดไอ้ไอตัวแสงส้มเนี่ยไปก่อนนะครับเสร็จแล้วผมก็มาเลเยอร์ที่ที่ที่สองจากนั้นก็เอาเครื่องมือที่ชื่อเบลอทูนะครับอันนี้เป็นวิธีเป็นวิธีหนึ่งนะครับมันย้ำว่ามันมีหลายๆวิธีมากๆเลยนะครับก็เอาเครื่องมือที่เป็นเบลอทูนะครับมันก็มาถูถูถูบริเวณนี้นะครับมาถูก็มามาถูจนกระทั่งเบลอตามความพอใจของเราอะเบลอจนกระทั่งเราคิดว่ามันน่าจะผ่านอะผมก็ถูไปประมาณสักสักสิบรอบ10บสิบรอบสิบกว่ารอบนะถูไปถูมาอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเบลอ ถูไปอย่างเงี้ยก็เบลอเนะครับแล้วก็เปิดอันนี้มาใหม่มันก็จะหน้าตาม,มันก็จะออกมาประมาณนี้นะครับเราก็จะได้รูปที่นี่คือต้นฉบับนะครับต้นฉบับแล้วก็อันนี้ก็คือ,อรูปที่เราใส่จริงๆตอนทำเนี่ยผมรู้สึกว่าผมใส่อันนี้เข้าไปเยอะเหมือนกันนะผม ผมลากมันมาคลุมแทบจะทั้งหมดเลยนะครับหรือว่าใช้ดวงเล็กกว่านี้ผมจําไม่ได้แล้วนะครับเพื่อที่จะให้เพื่อที่จะให้สีของไอ้ตัวแสงแสงที่เราเอามาใส่เนี่ยมันกินเข้าไปในภาพไม่งั้นมันบางทีมันจะหลอกตาดูแปลกๆเพราะว่าสมมติเราเอาแสงสีส้มๆมาใส่แต่ว่าในบริเวณพื้นที่มันยังเป็นฟ้าๆเลยอมส้มที่พื้นที่เดียวกันมันอมทั้งส้มทั้งฟ้าเนี่ยมันมันก็จะดูบางภาพมันไม่ลงตัวมันจะหลอกตากันแต่ว่าบางภาพมันก็สวยดีนะมันมันแล้วแต่ภาพมันบอกไม่ได้นะครับบางทีเอาแสงส้มมาใส่ ในจุดเดียวมันมีหักล้างกันทั้งส้มทั้งฟ้ากลายเป็นสวยก็มีนะครับแต่บางทีก็ดูแล้วไม,ไม่สมจริงสมจังก็มีอันนี้ว่าอันนี้ก็แล้วแต่ที่จะไปไปไปปรับกันเอาเองในแต่ละภาพซึ่งมันก็ไม่เหมือนกันนะครับถ่ายมาสักร้อยภาพพันภาพมันก็มันองค์ประกอบต่างๆมันก็ไม่เหมือนกันอันนีน้มันเป็นแค่แนวคิดในที่สุดเราก็สามารถที่จะจัดจัดการกับรูปนี้ได้แล้วนะกับคนที่อยู่ข้างหลังแล้วก็สิ่งที่ต้องทําก็คือรวมเลเยอร์นะครับรวมเลเยอร์ Layer, แล้วก็เอ่อแฟลชเอเมจนะครับก็คือเขาเรียกว่ารวมเลเยอร์ แล้วก็เซฟกลับไปที่ไลท์รูมเหมือนเดิมนะครับมันก็จะกลับมาประมาณนี้นะครับคุณเปลวสวัสดีครับนี่มันก็จะกลับมาเป็นรูปประมาณนี้ก็สามารถที่จะเอาไปใส่คีย์เวิร์ดใส่คำอธิบายภาพแล้วก็ส่งแล้วก็แล้วก็ผ่านยังขายไม่ได้นะครับเพิ่งผ่านเมื่อวานวันซืนนี้เองนะครับแต่ว่า มันรู้สึกเออมันก็มันก็ดีเหมือนกันเวลาถ่ายทีหลังมันจะได้ไม่ไม่ต้องกังวลมากนะครับก็จะได้บรรยากาศรวมรวมก็อย่างที่บอกนะครับตอนถ่ายจริงแล้วก็สามารถถ่ายมาหลายแบบนี้ก็จะมีอีกรูปนึงนะครับอ่าเป็นแบบนี้ก็มีนะครับอ่าแบบนี้ก็คืออีกรูปนึงรูปนี้ยังไม่ได้ส่งครับอ่าน่าจะยังไม่ได้ส่งรูปนี้ก็อ่อใช้ตัวของ นางแบบคือของของแฟนผมนะครับให้น้มตัวมาข้างหน้าไปบงังไปบังคนข้างหลังซะแล้วก็ย้ายตำแหน่งของแสงจากคนกลางไปอยู่ดงังด้านขวามือแทนก็ไม่ต้องไปเบลอเขามากเอาแสงไปบังแทนอย่างนี้นะครับก็แบบนี้ก็สามารถทําได้ก็แล้วแต่แล้วแต่ความแล้วแต่ความเหมาะสมนะครับก็สามารถที่จะมีรูปที่ถ่ายจากในสถานที่แบบนี้ได้ในบางท้งก็เราอาจจะมีทางเลือกไม่เยอะนะครับบางทีเราไปแบบคนพลุกพล่าน มากๆครับไม่ไม่ไม่จำเป็นจะต้องไปส่งแบบ Editorial ก็สามารถส่งได้นะครับซึ่งอันเนี้ยเราไม่ได้ใช้ประโยชน์จากจากหน้าตาจากบุคลิกอะไรของเขาเลยมันเป็นแค่เหมือนมืนก็ว่าเป็นเป็นองค์ประกอบที่ที่เล็กมากนะครับอันนี้ก็ไม่ถือว่าไม่ไม่ไม่ไมถือว่าผิดกติกาแต่อย่างใดก็สามารถส่งผ่านได้อันนี้ก็นี้ก,นก็นี่คือคือวิธีการนะครับแนวคิดของภาพพวกนี้นะครับอ่าโอเคก็สามารถสามารถชมสามารถชมย้อนหลังได้นะครับอันนี้วิดีโอนี้ผมก็จะ จะไม่ได้ลบออกไปนะครับจะเก็บไว้่างนี้อ่ะใครมีคำถามอะไรบ้างไหมครับที่จะที่จะถามนะครับอ่าคุณเกตบอกไอเดียดีขอบคุณที่แบ่งปันโอเคก็ไอเดียก็ประมาณนี้ครับบางทีก็เวลาอยู่หน้าง,งานบางครั้งก็ถ่ายมาก่อนแล้วก็มานั่งหาวิธีคิดว่ามันจะแก้ไขยังไงถึงจะให้ออกมาเป็นรูปที่สามารถส่งผ่านได้ อ่ามีคำถามไหมครับก็ช่วงนี้ก็ปิดท้ายรายการไว้นิดนึงนะครับมีมีคนถามเรื่องพอดีได้ได้ช่วงนี้กำลังกำลังหัดไอ้ไม่ใช่ <laughs> กำลังรือร้อฟื้นรื้อฟื้นความเอ่อรือร้อฟื้นความรู้เรื่องวิดีโอนะครับหลายช่วงนี้ตอนนี้ได้อ่า A5 มามา,มา,ม,ามาใช้งานนะครับตอนนี้ก็ใช้กับเลน EF เป็นเป็นส่วนใหญ่คือเวลาใช้ผมใช้งานเนี่ยผมจะไม่ค่อยไม่ค่อยรีบร้อนเท่าไหร่ นะครับไม่ค่อยรีบร้อนเปลี่ยนเปลี่ยนกล้องแม้ว่ารุ่นใหม่มาก็ไม่ได้เปลี่ยนเลยทันทีอย่างเงี้ยก็รอแป๊บหนึ่งแล้วก็เลนส์ก็เหมือนกันยังมีเลนส์แบบของมีเลนส e ์ EF อยู่เป็นเป็นโหลเลยครับยั <laughs> งก็พยายามจะลองใช้เลนส์ตัว R R5 กับตัวกับเลนส e เอฟเท่าที่มีอยู่นะครับใช้ไปใช้ไปบางพางก่อนจนกระทั่งให้มันรู้ข้อดีข้อเสียแล้วจึงเขาค่อยทยอยอาจจะค่อยๆทยอยเปลี่ยนไอซีรีส์ของเลนไปนะครับช่วงนี้ก็กำลังทบทวนวิดีโอ แหล่งซื้อแสงซื้อมาจากไหนครับแหล่งซื้อแสงนี่คือก็คือว่าผมจําไม่ได้จริงๆนะครับเพราะมันมันมีเยอะมากคือผมใช้วิธีแบบนี้เวลาผมจะซื้อของพวกนี้นะครับผมจะใช้วิธีการพิมพ์เข้าไปใน Google ครับพิม g o o g l e ว่าผมจะไม่รีบร้อนผมจะพิมพ์กูเกิลคำว่าอ,อ,อะไรเดียวคำว่าเขาเรียกว่า preset คำว่า,วา,วาเ,เมื่อกี้มันเรียกว่า overlay ครับ overlay เมื่อกีอ้แสงที่เราจะเอามา แปะนี่เขาเรียกว่าโอเวอร์เลย์โอเวอร์เลย์เนี่ยมันไม่ได้มีแต่แสงนะมันจะมีหิมะมันอาจจะมีพื้นผิวเท็กเจอร์ต่างๆมีแสงฟุ้งต่างๆมีลวดลายมีภาพอะไรต่างๆเขาเรียกว่าโอเวอร์เลย์นะครับผมจะใช้วิธีการพิมพ์เข้าไปว่าไลท์รูมโอเวอร์เลย์ไลท์นะครับหรือว่าไลท์โอเวอร์เลย์ฟอร์ไลท์รูมอะไรเงี้ย ผมก็จะพิมพ์ไปใน Google แล้วก็นั่งหา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 ,านะครับหรือบางทีพิมพ์เสร็จก็หาสัก3าสอันก็ไม่ได้คิดอะไรมากแล้วก็รอสักครึ่งวันนะครับพอรอครึ่งวันปั๊บ a c e b o o k มันก็จะส่งไอตัวโฆษณาไอพวก แสงที่เขาขายเป็นชุดบันเดิลใหญ่ๆที่แบบแบบเยอะๆแล้วก็ราคาถูกๆนี่มันจะส่งมาให้ใน Facebook เยอะมากเลยเว่าใช้วิธีนั่งเลือกเอาทีหลังใช้วิธีเนี้ยนะครับอะไรที่ไม่รีบร้อนซื้อใช้วิธีพิมพ์ใน Google นะครับพอพิมพ์เสร็จสักพักมันจะส่งอะไรก็ได้ส่งส่งโฆษณาหรือส่งแพ็กเกจที่มันมันมันดีๆเข้ามานะครับให้เราเลือกนะครับส่วนจะเลือกใช้เจ้าไหนเนี้ยนี่ผมจําไม่ได้จริงๆนะครับแล้วก็ผมก็แทบไม่เคยซื้อเจ้าที่มันมันซ้ํากันเลยนะครับอันไหนมาดูแล้วที่มันเขาเรีย ที่ดีหรือว่ามันยังเป็นแพ็กเกจที่ว่าเรายังไม่มีอะไรเงี้ยนะครับก็ซื้อซึ่งส่วนใหญ่แล้วเดี๋ยวนี้พวกนี้มันราคาไม่แพงนะครับแพ็กเกจนึ่งบางทีมาเป็นมาเขาเรียกว่าอะไรอะไอตัวพรีเซ t ตพรีเซเป็นหลายๆร้อยอันหลายหลายชุดเป็นหลายๆร้อยอันบวกกับ overlay เป็นร้อยรแบบบวกกับ a อคชั่บวกกับตรงนี้นั่นราคาประมาณ ยี่สิบสามสิบเหรียญประมาณนั้นนะราคามาตรฐานจะอยู่ที่ประมาณยี่สิบถึงสามสิบเหรียญก็ประมาณสักไม่เกินหนึ่งพันบาทนะครับประมาณหกร้อยถึงหนึ่งพันก็จะมีแบบซื้อมาสักสองสามชุดก็ใช้กันแบบจนลืมเลยอ่ะครับนะครับเออเออครับใช่ใช่อันนี้นะาดงอันนี้อันนี้นนนนเขาเขาพูดกันบ่อยนะครับบางทีไม่ต้องพิมพ์ก็แค่พูดเนี่ยประมาณนี้เดี๋ยวมันก็ส่งมาเลยเอออ๋อใหม่บอก R5 ใครใครใช้ก็หล่อนะครับ ก็ทีนี้เรื่องเรื่องพูดเมื่อกี้พูดถึงเรื่องวิดีโอนะครับมีมีหลายก็ถามมาตรงหลังหลังใหม่นะครับคือเรื่องวิดีโอตอนนี้นะครับถ้าใคร bil, อยากจะจะจะ,จะเรียนเรื่องวิดีโอนะครับพอดีผมเองก็เหมือนกับว่ากําลังกําลังอยู่ในช่วงทบทวนอยู่นะครับอยู่ในอยู่ทบทบทบทวนความรู้ก็ใครที่อยากจะเรียนเรื่องวิดีโอนะครับมันก่อนใครถามมาว่าคอร์สวิดีโอของอ l e s ซิโอบลซาเนี่ยที่ที่เคยที่เป็น คนขายวิดีโอระดับ10ล้านหนึ่งล้านเหรียญน,นะครับตอนนี้เขายังข,ขายอยู่หรือเปล่านะครับก,ก็ยังลงได้ตามปกติครับข้อของเขาผมลงไว้ผมก็เข้าไปดูตั้งแต่เนี่ยผมก็เข้าไปดูอยู่เรื่อยๆนะครับเพิ่งไปทบทวนเมื่อเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ไปไล่ปไปไนั่งดูก็มีอะไรดีๆมากมายนะครับที่ดูไปเป็นไม่รู้ต่อกี่รอบแล้วกี่รอบต่อกี่รอบแล้วก็ยังโอเคอยู่นะครับก็ยัง มีแนวคิดใหม่ๆนะครับอันนี้อเลกซิโอกับผมกับผมนี่ก็ก็เเป็นเพื่อนกันนะครับก็ช่วยประชาสัมพันธ์คอร์สให้เขาอยู่ด้วยนะครับส่วนหนึ่งเดี๋ยวนะครับใครสนใจเรื่องงานวิดีโอนะครับก็ยังสามารถเข้าไปลงได้เข้าไปดูในโพสต์วันนี้ผมเอาเอาโพส์ที่มีส่วนลดของคอร์สวิดีโอของอเล็ซิโอเนี่ยครับมาให้ดูมามาปักหมุดเอาไว้นะครับใครสนใจจะไปลงลงคอร์สวิดีโอก็สามารถที่จะ ไปดูที่โพสต์ปักหมุดของเพจนี้ได้นะครับแล้วก็จะมีส่วนลดข้อของเขาราคา2องรเก้าเหรียญน,นะครับก็คือถ้าใช้โค้ดที่ให้ไว้ในในในเพจนี้จะได้ลดไป150เหรียญหลือ149่ยเหรีหยญน,นะครับก็ลดลดไปค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวนี้ผมผมให้ให้ดูอินโทรนิดนึงนะครับใครที่สนใจเรื่องงานวิดีโอที่จะอยากจะเรียน คอร์สวิดีโอจากมือขายวิดีโอระดับ1ล้านเหรียญน,นะครับซึ่งเป็นมือระดับต้นๆของเว็บ s h ตเตอร์สต็อกเลยนะครับเป็นพอร์ตขายวิดีโอระดับต้นๆเลยอลิซิโอบัลจาจาก H Quality นะครับเขาทำอคอร์สสอนเกี่ยวกับวิดีโอมา1นึ่งคอร์สนะครับเป็นคอร์สที่ดีมากๆเลยแล้วก็คอร์สนี้จะมีภาคไทยนะครับแล้วก็จะมีบรรยายไทยด้วยไม่ต้องกลัวว่าจะจะไม่เข้าใจนะครับหน้าตาคอร์สเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ให้ดูสัก2อสนาทีนะครับอ่ะใครยังไม่รีบร้้อออนนนนนะะคครรััับบลงดูี <Okay. S 2> แล้วหรือเปล่าทำไมต้องจำกัดอยู่แค่การขายภาพอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูอินโทรสัก2อานาทีนะครับคอร์สของอลซิ e โอบาซ่านะครับคุณเป็นช่างภาพใช่ไหมคุณขายภาพออนไลน์อยู่แล้วหรือเปล่าทำไมต้องจำกัดอยู่แค่การขายภาพอย่างเดียวด้วยทุกวันนี้ยอดขายวิดีโอเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจริงๆ เราจะมาสอนวิธีในการนำเทคนิคที่ใช้ได้กับภาพของคุณมาปรับใช้กับวิดีโอคุณผลิตวิดีโอเป็นงานอดิเรกหรือไม่คุณต้องการทำเงินจากการผลิตวิดีโอสักหน่อยใช่ไหมเย,ยี่ยมไปเลยเราจะสอนคุณเองเริ่มจากการหาคำตอบว่าลูกค้าของคุณคือใครกันดีกว่าอันดับแรกลูกค้าของเราคือเอเจนซี่ใหญ่ๆเ <Agency S 1> อเจนซี่โฆษณาที่ไม่สามารถ,ถถ่ายทุกฉากที่ต้องการได้ จะมองหาสต็อกฟุตเทจบนหน้าเว็บของเราจากประสบการณ์ของผมเอเจนซี่ใหญ่ๆจะซื้อเพียงแค่ไม่กี่คลิปแต่จะต้องการใช้สิทธิ์ใช้งานที่กว้างขวางมากขึ้นเราจะมียอดขายน้อยกว่าแต่มีกำไรมากขึ้นส่วนลูกค้าอีกกลุ่มก็คือเอเจนซี่เล็ก,เ,ลกเอเจนซี่เล็กๆจะซื้อคลิปเยอะในราคาที่ต่ำลงแล้วก็มีลูกค้ากลุ่ม,มอื่นๆเช่น ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ใช้หน้าเว็บของเราเพื่อทํางานของตนเองให้เสร็จดังนั้นคลิปพวกนี้จึงเป็นดาวเด่นที่คุณไม่ควรประเมินมูลค่าต่ําเกินไปทีนี้คุณก็รู้แล้วว่าลูกค้าของคุณเป็นใครคําแนะนําแรกของผมก็คือให้ใช้คลิปที่ไม่เห็นหน้าคลิปที่ไม่เห็นหน้าหมายถึงเดี๋ยวนะครับดใูใครที่ดูไลฟ์นี้อยู่นะครับดูเทคนิคนี้ให้ดีๆนะครับผมต้องการให้เห็นแค่ว่าแค่บท แค่แค่เปิดหัวเขาเรียกว่าเป็นอินโทรของของการการสอนนี่นะครับเขาก็มีเทคนิคที่แบบว่าบางทีคนคนทำวิดีโอเนี่ยคาดไม่ถึงนะครับอ่ะลองดูเนมะื่อไรหมายถึงถ้าคุณต้องเลือกระหว่างการถ่ายวิดีโอนักแสดงที่กำลังเดินอยู่จากข้างหน้าหรือข้างหลังขอให้คุณเลือกถ่ายจากข้างหลังทุกครั้ง ทำไมต้องเป็นอย่างนั้นล่ะเพราะถ้าคุณเลือกถ่ายจากข้างหลังนักแสดงคนนั้นจะเป็นใครก็ได้แม้กระทั่งผู้จัดการธนาคารแต่ถ้าคุณถ่ายจากด้านหน้า<ๆ>ก็จะเห็นหน้านักแสดงแบบใกล้กลๆเขารูปลอ<ๆ>ก็เป็นคนงานที่ขยันขันแข็งและอื่นๆแต่คุณไม่สามารถใช้วิดีโอของเขาในโฆษณาธนาคารได้ส่วนคลิปถ่ายจากด้านหลังเช่นนักแสดงของเราในกรณีนี้ขายดีมากและก็ทำรายได้เยอะ ดังนั้นคุณควรถ่ายวิดีโอแบบไม่เห็นหน้านะักแสดงเสมอโอเคครับให้ดูอินโทรเป็นตัวอย่างนะครับว่านีในใน่ในคอร์สของอลริซิโอจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับจะมีภาคไทยแล้วก็มีบรรยายไทยนะครับใครที่สนใจงานขายวิดีโอนะครับอยากเริ่มแบบแบบเ,เขาเรียกว่าที่มือระดับโลกเขาเขาทำกันนะครับก็สามารถดูได้ที่โพสต์ปักหมุด ของเพจนี้นะครับก็จะมีอย่าลืมใส่รหัสส่วนลดวิดีโอไทยลงไปด้วยนะครับไม่งั้นราคามันจะเป็น299เหรียญครับโอเคอ่ะมีคำถามอื่นอีกไหมครับโอเคถ้าไม่มีเนาะก็คืนนี้ก็ก,ก็ก็เท่านี้นะครับก็มีเรื่องที่จะมาฝากอ๋อมีคุณหนูบอกว่าเคยทำแล้วสีเพี้ยนมากเลยครับคืออย่างนี้ครับคุณหนูอ่าคำว่าสีเพี้ยนเนี่ยมันจะมี2แบบครับผมอ่า มันจะมี2แบบแบบแรกก็คือมันเพี้ยนจริงๆนะครับคำว่าเพี้ยนจริงๆก็คือว่ามันผิดไปจากสีที่มันควรจะเป็นแต่ว่าจริงๆแล้วในงานสต็อกนะครับในงานภาพสต็อกเนี่ยมันสีคําว่าสีเพี้ยนเนี่ยบางทีมันมันไม่ใช่เป็นเขาเรียกว่าไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเป็นสิ่งที่เป็นข้อเสียหายที่ที่ร้ายแรงมากในบางกรณีก็คือเราสามารถที่จะทําสีให้แตกต่างไปจาก จากความเป็นจริงได้นะครับสีเพี้ยนเนี่ยมันจะจะสำคัญสำหรับการงานที่ที่ก็เรียกว่ามีการระบุสเปคอย่างเช่นเราถ่ายเรารับถ่ายรูปอ่ o d u c t หรือว่าเรารับถ่ายรูปอาหารอะไรอย่างนี้มากกว่านะครับคือสีที่มันไม่ตรงกับต้นฉบับจริงที่มันไม่ตรงกับกับวัตวัตถุจริงสินค้าจริงที่ลูกค้า,าไปใช้อันนั้นเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องรายแรงแต่ว,ว่าภาพสต็อกบางครั้งอาจจะไม่ต้องไม่ต้องกังวลมากในะสีสีที่มันแบบ เขาเรียกว่ามันไม่ตรงกับความจริงบ้างนิดๆหน่อยๆเนี่ยเป็นอะไรที่โอเคนะครับลองลองลองส่งดูผมยกตัวอย่างจากจากประสบการณ์ของผมเลยก็คือว่าอย่างผมเองเนี่ยอย่างที่บอกคือผมเป็นคนตาบอดสีคนตาบอดสีเนี่ยจะให้ผมไปทํางานเกี่ยวกับการถ่ายรูปเขาเรียกว่าถ่ายรูปโปรดักหรือว่าถ่ายรูปอะไรที่มันต้องอาศัยความเที่ยงตรงของสีมากบางทีมันทำไม่ได้นะครับทำแล้วมันไม่มีความมั่นใจในตัวเองแต่ว่าถ้าเป็นงานสต็อกบางครั้งเนี่ยสมมติอย่างพูดประจําเลยว่าสมมติสีสีเขียวเนี่ยมันอาจจะไม่สําคัญนะครับสมมติว่าเราเราคิดว่า เราจะพูดถึงอะไรดีนะครับสมมติว่ามีอะไรดีเป็นสีอ่ะถ้าสมมติว,ว่าอ,าอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับมีมีคนเอา,เอาปกซีดีอย่างนี้อันนี้ไม่เหมาะนะครับอันนี้ในหลวงนะครับเอาเอาันนี้ดีกว่านะครับเ,เป็นเพลงใหม่ล่าสุดนะครับของ30ปีก่อนอสมมุติว่าเขาทำซีดีอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเขาบอกว่าให้มาช่วยถ่ายปกอันเนี้ยเพื่อไปทําโฆษณาหน่อยเราก็ต้องถ่ายให้ตรง ให้ให้สีตรงนะครับเราตรงกับที่มันมันเป็นของจริงเพราะว่ามันลูกค้าไม่งั้นเดี๋ยวจะกลายปัญหาว่าสีแบบหนึ่งพอเขาไปดูหน้านหน้าแผงมันเป็นอีกแบบหนึ่งก็เรียกว่าไม่ตรงปกแต่ว่าถ้าเป็นภาพสต็อกเวลาเราส่งไปเนี่ยมันไม่มีใครมาสนใจว่าไอ้ต้นฉบับอันเนี้ยสีมันเป็นยังไงนะครับพอทําเสร็จเราจะให้มันเข้มกว่านี้มันอ่อนกว่านี้หรือเราเราเปลี่ยนสีไปเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งอาจจะไม่จําเป็นต้องกังวลมากสีมันเพี้ยนนิดหน่อยก็ลองส่งดูนะครับถ้าคนตรวจ มองว่ามันโอเคก็ให้ผ่านแล้วก็อาจจะมีลูกค้าที่ชอบสีนั้นพอดีก็ได้นะครับเพรานั้นลองลอง,ลองทำดูนะครับโอเคครับคุณ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 นามคุณนามหรือคุณเนมนะคุณบุญนะครับได้ฟังแค่นี้อย่างคุ้มค่าเลยครับใช่ครับคอร์สนี้อาจจะมีทั้งหมด15บทนะครับก็เป็นอะไรที่แบบ ต้องว้าวตลอดอย่างกออนญาติเอ่ยชื่อนะครับอย่างคุณพ่อแนทนะครับพ่อนเน็ตลาเต้แพนเค้กนะครับซึ่งเป็นวิดเ,เขาเรียกว่าอะไรอะอออวิดีโอสต็อกเกอร์มืออาชีพนะครับก็เรียนคอร์สนี้นะครับพ่อแนทดูดูบทแรกจบอันนี้เมื่อกี้ที่ให้ดูนี่ก็ประมาณ1นนาทีเองนะครับบทนี้ก็ ก็ยาวอยู่แต่แต่ว่าแค่ให้ดูประมาณไม่เกิน1นาทีแค่1นาทีแรกเพราะนั้นบอกว่าแค่ดูบทแรกก็แบบว้าวเลยแบบตกใจแบอบกอ๋อไอบอกว่าไอ,ไอที่ว่าเรารู้เยอะเนี่ยพอเรามาเจอ,อคนที่เป็นเป็นระดับนี้ทําจริงๆมันมีอะไรมากมายที่ที่ที่เป็นสิ่งที่เราสามารถนํามาใช้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ สนใจงานขายวิดีโอสต็อกนะครับแล้วก็ยังถามถึงคอร์สนี้อยู่ก็สามารถที่จะเข้าไปโรงเรียนได้ตามปกตินะครับพอดีผมก็ลืมพูดไปนานก็มีคนถามมาในในอินบ็อกซ์ว่าตอนนี้ยังสามารถลงได้ไหมส่วนลดยังใช้ได้ไหมตอบว่ายังใช้ได้เหมือนเดิมนะครับคือลดไป1001หนึ่งลดไป150เหรียญเหมือนเดิมนะครับจะเหลือเพียง100เอ้ยไม่ใช่เหรียญโทษทียูโรครับเขาคิดเป็นยูโรจะเหลือ149ยเูโรเหมือนเดิมนะครับจาก299อเหลือ1เหลาอ1ร9ยูโรก็งามารถลนไดร้นะครับ โอเคงนนั้นอ่ะคืนนี้ตามนี้นะครับก็เดี๋ยวสามทุ่มครึ่งละจะได้ไปพักผ่อนกันนะครับก็ขอให้ทุกคนอยู่รอดปลอดภัยจากโควิดนะครับตอนนี้ผมเองก็ที่สตูดิโอก็ก็ค่อนข้างจะเข้มงวดใส่หน้ากากตลอดเวลานะครับล้างมือบ่อยๆคนเข้าคนออกก็พยายามระวังทุกอย่างเลยเท่าที่จะทําได้นะครับก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยจากจากโควิดนะครับ แล้วก็เดี๋ยวหลังจากสถานการณ์ผ่านไปซาแล้วเราเดี๋ยวเราเจอกันในคอร์สเรียนบ้างเราเจอกันในคลาสต่างๆเราเจอกันในทริปนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยดีนะครับสวัสดีครับ